ิ้งไม่ดีนะคะแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะในน้องตัวชื่ออลิสนะคะอายุ17เรียนอยู่ Generation 62ค่ะซึ่งจะบอกว่าแบบมันเป็นความภูมิใจของมันมากๆนะคะก็อลิสทำ SAT ได้ 1,600 ก็คือคะแนนเต็มนะทุกคนโฟร์สกอร์ซึ่งไม่ใช่แบบทุกคนจะทำได้อย่างฉันนะได้แบบ 1,410 ใช่แล้วก็แบบขนาดเนทีฟบางคนอะไรเงี้ยเห็นตาม YouTube ก็คือได้แค่แบบ 1,500 ปลายๆคนก็แบบ 1,500 ต้นๆอันนี้ก็คือ 1,600 เลยเราก็จะมาแชร์นะคะทิปส์ทริคแล้วก็แบบมา Q&A นิดนึงว่าทำยังไงถึงจะได้ 1,600 โอเคก็คำถามแรกก็คือรู้สึกยังไงที่แบบได้ 1,600 แบบ expect อย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยไหมคือหลังจากสอบรอบแรกก็ expect ว่าน่าจะได้คืออยากได้ 1,600 มาตั้งแต่แรกเลยค่ะก็แบบพยายามเตรียมตัวให้ได้ 1,600 มาตั้งแต่แรกก็ตอนแรกก็ช็อกอยู่เหมือนกันเพราะว่ารอบล่าสุดเปิดคำถามแรกมาเจอมูวี่ดิ๊กแล้ววันนี้ก็คือหน้ามืดตามัวตาลายไปหมดทุกคนพูดถึงมูวี่ดิ๊กวันไหวไปหมดก็เลยพอได้ก็โอ้ดีใจตอนแรกคิดว่าต้องสอบใหม่แล้วช็อกเหมือนกันแต่รู้สึกว่ารอบออกัสมันง่ายกว่าปกติไหมเลขง่ายกว่าปกติค่ะแต่ว่ารู้สึกมูวี่ดิ๊กก็จริงแบบเสียอยู่แล้วเคยสอบมากี่รอบแล้วก็ได้คะแนนเท่าไหร่บ้างอันนี้สอบรอบที่2ค่ะรอบแรกได้1,590ก็คือแบบอีกนิดเดียวเฮ้ยจะเป็นมันก็พอแล้วนะก็สิบพอแล้วไม่ได้อีกไงอันนี้คือจะเอาไปยื่นที่ไหนคือเอาไปสำรองค่ะจริงๆอยากเข้าแพทย์มากกว่าอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นออปชั่นสำรองจะยื่นดีกว่าเพราะมันต้องใช้ SAT ใช่โอเคขอถามเรื่องการเตรียมตัวนิดนึงว่าแบบเรียนพิเศษไหมเรียนพิเศษเราไม่ได้เรียนเลยค่ะก็เรียนของโรงเรียนแล้วก็มีทำแซดหนังสือแซดแพนด้าเป็นแซดแมทแซดแพนด้าใช่คือแซดนี้เลือกเหมือนกันแนะนำเลยใช่ไหมแพนด้าใช่แพนด้านี่ก็มีแพนด้าแต่ไม่ได้แตะเลยเพราะรู้สึกว่ามันยากเกินจริงป่ะมันทำใช่มันยากเกินจริงแต่มันทำให้เราทำข้อสอบเร็วขึ้นแบบคุ้นเร็วมากเพราะไปเจอของจริงที่มันง่ายกว่ามันก็จะชิลเลยใช่มันจะเร็วมากแล้วแบบ practice test ใน college board หรือว่าข้อสอบเก่าอะไรเงี้ยได้ทำไหมทำ practice test ใน college board อย่างเดียวข้อสอบเก่าเหมือนแบบเอาไว้ทำเป็น mock test แทนถ้าแบบ practice ก็ practice test เอาโอเคนี่นะคะทุกคนเทคนิคไปต่ำงั้นเดี๋ยวเรามาเจาะลึกพาร์ท breathing ก่อนเนาะมีอะไรบางอย่างไหมที่แบบคิดว่าใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆอย่างเราอ่านหนังสือพวกภาษาอังกฤษที่เป็นนักวิทยาเยอะนะคะมันก็จะทำให้เราสปีดการอ่านของเราเร็วขึ้นแล้วเวลาอ่านหนังสือบ่อยเราจะรู้วิธีการอ่านมันจะมีวิธีการอ่านของแต่ละคนอยู่เวลาเราอ่านบ่อยเราก็จะรู้ว่าอ่านนี้จับใจความได้อย่างนี้ก็ทำให้เราอ่านเร็วมากแล้วก็ทำทันก็คือเน้นอ่านอะไรก็ได้ที่ชอบใช่แล้วพอไปอ่านจริงก็จะได้เองสุดยอดคนที่ไม่อ่านเลยที่แบบไม่อ่านหนังสืออะไรเลยแล้วก็มันจะอ่านช้าแล้วมันทำไม่ทันจริงๆทุกคนก็อ่านเยอะๆอ่านเยอะๆช่วยได้โอเคนี่เป็นเทคนิคจากกูรูแล้วก็เวลาทำยูได้แบ่งป่ะว่าแบบพาสเซจนี้ทำกี่นาทีนู่นนี่นั่นหรือว่าทำรวดเดียวไปเลยคือเราทำรวดเดียวไปเลยแต่ว่าโดยปกติแล้วก็ถ้าเป็น scientific จะทำประมาณ 6-7 นาทีแต่ถ้าแบบคนพวก passage ตัวเก่าก็จะทำประมาณ8นาทีถึง15อะไรอย่างงี้ฉันทำ12นาทีก็เป็นใหม่ไปเรื่อยๆใช่แล้วก็คิดว่าแนวไหนยากสุดแนวที่เป็น passage ที่ใช้ศัพท์เก่าๆเป็น old english history ป่ะใช่เป็น history old english อะไรก็คือจะงงนิดนึงเพราะเราไม่ชอบแนวเนี้ยเราชอบวิทยาศาสตร์มากกว่าเหมือนกันจริง science ง่ายง่ายมากแล้ว pair passage ที่มันแบบมาเป็นคู่ให้แบบเปรียบเทียบตัวนี้นั่นมีผ่าน relationship อันนี้คิดว่ามีเทคนิคอะไรไหมอันนี้หรอคือสำหรับเราจะอ่านถ้าเป็น pair เหมือนนั้นเราจะอ่านคำถามก่อนให้เรารู้ว่าเราจะต้องมองหาอะไรเวลาเราอ่านทั้งสอง passage แล้วเราจะอ่านแบบโอเค passage แรก paragraph 1 passage 2 paragraph 1เราจะพยายามหาจุดเชื่อมโยงของทุก paragraph โอเคแล้วเวลาทำจริงๆอะทำเรียงจากง่ายไปยากไหมหรือว่าตามข้อเรียนตามเขาเลยใช่มันต้องผิดไปผิดมาเนี่ยงงผลผิดอะไรเก็ตเป็นเพราะแรกๆอ่ะตอนที่มาทำทุกคนคือแบบทำอันง่ายก่อนเพราะว่าแบบเจออันแรกปวดหัวเหมือนโมบี้ดีอย่างเงี้ยเปิดมาเรายากเลยแต่ก็หลังๆก็ทำเรียงแล้วก็ค่อยๆขนไปเวลาอ่านนี่คืออยู่อ่านทีเดียวแล้วทำหรือว่าอ่านไปทำไปอ่านทีเดียวแล้วทำเพราะว่าเราจะได้เห็นโอเวอร์วิวจะได้แบบตอบคำถามที่มันต้องอ่านเยอะได้แล้วก็พวกข้อที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ pair question ที่มันให้หา evidence ก็จะย้อนกลับไปอ่านตัว passage คือแบบ highlight มันนี่นั่นไหมเราขีดนิดเดียวจริงๆไม่ค่อยได้ขีดอะไรเลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้มีอะไรให้ขีดขนาดนั้นเสียเวลาด้วยใช่ที่เกิดขีดจริงโอเคเราอยู่ท่องศัพท์บ้างไหมหรือว่าเอาตามแบบประสบการณ์ใช่ตอนเด็กๆอะท่องนะคะแต่พอโตมาก็ไม่ได้ท่องเลยรู้สึกว่าพออ่านหนังสือไปก็จะมีศัพท์ใหม่ๆมาให้เราเรื่อยๆอีกจ
จริงเพราะว่าสับ SAT มันกว้างมากถึงท่องไปก็ไม่เจอหรือถ้าเจอจริงๆก็คือแบบโชคดีมากๆเพราะนี่ก็ท่องแต่มันจำได้แค่แบบแค่ส่วนหนึ่งจริงๆอะเราไปถึงก็ลืมเพราะตื่นเต้นเราเดาเราใช้เซนส์เราดีกว่าแบบดูคอนเทนต์โอเคตามนี้นะคะสำหรับ readingต่อมามาดู writing กันบ้างอะขอเทคนิคเล็กๆน้อยๆ writing เราก็เอามาจาก reading นะคือเราไม่ใช่คนที่เรียน grammar แบบ grammar คือเราเรียนอินเตอร์มาพื้นฐานอังกฤษเราก็จะโอเคประมาณนึงก็จะเวลาเราอ่าน reading เราก็จะพอรู้ว่าอันนี้ใช้ยังไงอันไหนใช้ยังไงใช้ตรงไหนเราก็เหมือนจำๆเราไม่ได้มีทีว่ารู้ว่า grammar ใช้ยังไงแต่ว่าจำได้ว่าโอเคแพทเทิร์นนี้จะมาอย่างนี้รู้สึกว่าอ่านบ่อยๆก็ช่วยทุกๆอย่างเลยนะเพราะมันแบบมันซ้ำๆมาเนาะแนวบางทีคำถามไม่ต้องอ่านก็ได้จริงเวลาทำก็คือทำเรียงเหมือนเดิมไม่ได้ทำแบบเพราะบางคนเห็นเพื่อนอย่างเงี้ยก็คือทำ punctuation ก่อน grammar ก่อนแล้วก็แบบมาเก็บมันดูวุ่นวายนะคือถ้าเราอ่านเรียงไปทุกอย่างก็จะสมูทเนาะแล้วเวลาทำ passage ของ writing อ่ะก็คือกี่นาทีแต่ละอันน้อยมาก passage 5นาทีมั้งเพราะมันแบบมันเตรียมจิ๊บๆต่อไปเลยอือแล้วก็ไม่ต้องอ่านทาง passage นี่ไม่ต้องไม่ต้องเลยใช่ไหมต้องเลยเราอ่านแบบทีละเราทำข้อไหนการข้อนั้นแค่ตรง area นั้นใช่ตรงก็สำหรับทุกอ่านใน verbal เลยก็คืออ่านหนังสือเยอะแล้วก็อ้ออย่างที่เราทำก็คือสุดว่าเวลาเราทำข้อไหนผิดเวลาทำ practice ได้ทำข้อไหนผิดคือเราไม่ได้ผิดเยอะขนาดนั้นทำข้อไหนผิดเราจะไปหา root ของผิดเลยว่าโอเคเราผิดเพราะเราพลาดหรือเราผิดเพราะเราไม่รู้ถ้าไม่รู้เราก็จะเรียนทั้ง entire chapter ใหม่หมดเลยแบบถ้าเราผิด hyphen อันนึงก็จะแบบไปนั่งเรียนหมดเลยว่า hyphen ใช้ยังไงอะไรโอเค workอันนี้เวิร์กจริงเคยใช้มาก่อนแต่ว่าบางทีก็ขี้เกียจใช่เข้าใจแต่แบบคือถ้าเราทำ practice นิดเดียวแล้วเราทวนเนี่ยเราจะทำถูกมากขึ้นเยอะจริงๆคืออย่างเราทำ practice ไม่ถึง10อันเนี่ยนะตอนเราไปสอบโอเคก็เน้นทวนนะคะทุกคนไม่ใช่แค่ทำแล้วแบบทิ้งไปเลยเมียมันจะแบบฝึกทำไมถูกไหมใช่ใช่ถ้าทำเยอะมันไม่ได้คุณภาพเท่ากับเรานั่งทำนิดเดียวแล้วเราแบบอินดิเทลจริงๆโอเคตามนั้นคราวนี้มาดูแมทกันบ้างซึ่งแมทการได้ full score แมทเนี่ยถือว่าค่อนข้างง่ายง่ายเลยใช่ใช่เพราะว่าคนได้800ก็คือแบบเยอะแยะรอบล่าสุดเราได้790รอบแรกเราพลาดแมทไม่ได้พลาดอีกอ๋อใช่มันจะมีแค่ข้อยากแบบจริงๆคือเราเป็นคนอ่านไม่ละเอียดอ่านโจทย์ไม่ละเอียดเราเป็นคนอ่านคร่าวๆโจทย์ถ้าจะให้ถูกจริงเราต้องอ่านโจทย์ทุกข้ออ่านเก็บทุกเม็ดจริงๆเก็บคราวนี้ขอเทคนิคแมทหน่อยว่าเวลาทำจริงเนี่ยทำยังไงให้แบบมันทำทันแล้วก็ทุกเรื่องแบบเป๊ะยังไงตอนฝึกเชื่อว่าทุกคนอ่ะทำน่าจะทำทันอยู่แล้วมันจะมีท็อปิกที่แบบหรือมันจะมีปัญหาที่แบบท็อปิกควีชั่นยาวๆแล้วแบบเราพลาดอะไรตรงไหนไปก็แนะนำว่าอ่านให้ละเอียดค่ะแล้วก็ก็สมบัติเรามีเวลาทันนะก็อ่านให้ละเอียดแล้วก็ใช้เวลากับมันแล้วก็ข้อไหนแบบไม่มั่นใจก็จะวงไว้แล้วค่อยมาทำตอนสุดท้ายน่าจะมีเวลาหลายเพราะบางทีถ้าเรามัวแต่ไปเครียดแต่กับข้อยากแล้วแบบเวลาผ่านไป5 นาทีอะไรอย่างนี้ก็คือแบบข้ามไปเถอะเพราะไม่งั้นเราจะเสียดายข้อง่ายๆที่อยู่ข้างหลังผลไว้ด้วยนะเวลาวงเราก็ผลไว้ด้วยเดี๋ยวเผื่อเวลาหมดก็ผลไม่ทันเป็น Digital SAT แบบที่จะมาคือรู้สึกจะมีแค่แคลอย่างเดียวใช่คิดว่า Digital อ่ะมันจะยากหรือง่ายขึ้นหรืออะไรยังไงไหมคือเท่าที่ฟังมาเขาจะปรับความยากง่ายตามเด็กใช่ไหมสมมติว่าตอบผิดก็จะให้ง่ายขึ้นตอบถูกเราว่าคะแนนมันอาจจะสวิงว่าคะแนนอาจจะขึ้นอาจจะขึ้นได้ก็อย่าลืมไปลงกันนะถ้าใครยังไม่มีคะแนน เน้นฝึกเหมือนเดิมได้ทุกคนเพราะตัวเนื้อหาก็เหมือนเดิมใช่ก็ลองไปสอบรอบไพลอตได้มีรอบไพลอตเดือนมีนาคมเหมือนของ MUNC มีแล้วก็เต็มแล้วด้วยอ๋อไปสึกไม่รู้มีที่อื่นหรือเปล่าก็ไปลองเอากันฟรีด้วยใช่ฟรีด้วยอ่าฮะแล้วก็ December จะเป็น paper base รอบสุดท้ายของโลกนี้ก็นะคะสอบกันโอเคก็อยากให้อลิสแบบสรุปปิดท้ายแล้วก็อยากให้กำลังใจน้องๆเพื่อนๆอะไรอย่างนั้นก็จะไปค่ะก็สำหรับคนที่กำลังเรียนแสตอยู่นะคะพี่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะทำได้เชื่อมั่นในตัวเองนิดนึงตั้งใจทำตั้งใจรีไวซ์อ่านหนังสือฝึกเยอะๆทำได้แน่นอนค่ะคือจะบอกว่าแบบเราไม่จำเป็นจะต้องได้1,600หรือว่า1,500อะไรอย่างงี้ก็ได้คือเราตั้งโกไว้ที่เท่าไหร่แล้วเรา achieve ให้ได้แค่ไหนก็คือแบบภูมิใจมากๆแล้วก็สู้ๆนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe หวังว่าเรื่องราวของ Make My Day ในวันนี้จะ Make Your Day นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเย้